بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงตักดีรกำหนดให้ตัวผมเองและท่านพี่น้องได้มาเจอกันณที่สถานที่แห่งนี้นะที่บ้านบางบีนะบ้านบางบีนะที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสนามกลางลำแล้วก็ท่านพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมทางไลฟ์สดนะครับทางเพจติลาวะแล้วก็เพจของอัลฮัมดุลิลละห์ที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ทรงเมตตาพวกเราอย่างมากมายเหลือล้นเหลือเกินในสิ่งที่เราได้รับนะครับไม่ว่าสิ่งที่เราประสบอยู่ในณช่วงเวลานี้นะครับเราจะอยู่ในช่วงของวิกฤตของโควิด-19 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องฟันฝ่าแล้วก็ผ่านอุปสรรคช่วงนี้ไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุสลิมสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนำมาทดสอบกับเราสิ่งที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องอัลฮัมดุลิลละห์อยู่เสมอและก็ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมาประสบพบเจอกับเราก็แล้วแต่ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องพูดว่าอัลฮัมดุลิลละห์ในทุกๆสถานการณ์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะมี จะพูดนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับกับท่านพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของเรานั่นก็คืออย่าหยุดเรียนรู้แม้เราจะอยู่ในช่วงในยามวิกฤตก็ตามเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮฺว่าในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสอนบอกกับเราเพราะฉะนั้นยังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีสิ่งมากมายอีกหลายอย่างที่วันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเรายังไม่รู้ในทุกๆเรื่องในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบอกกับเราเพราะฉะนั้นในอายะอัลกุรอานมี 6,000 กว่าอายะถามว่าวันนี้ใน 6,000 กว่าอายะเนี่ยเรารู้และเราเข้าใจนะครับในจุดประสงค์และก็เป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องถ้าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่เราอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มันวิกฤตหรือว่ามีอุปสรรคเนี่ยเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมก็จะต้องมีความอะไรหนักแน่นนะครับมีความหนักแน่นไม่ว่าการเรียนการสอนของเรามันจะลำบากลำบนขนาดไหนก็แล้วแต่เราคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องไม่หยุดเหมือนกับที่บางเมื่อสักครู่เนี่ยได้พูดกับเราไม่ว่าอะไรเราจะอยู่ในช่วงวิกฤตขนาดไหนเรื่องราวของอัลลอฮ์เรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักการของอัลลอฮ์หลักการที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะต้องเรียนอยู่เสมอจะตราบที่เราจะจากโลกดุนยานี้ไปถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำตอบท่านพี่น้องคำตอบก็เพื่อที่เรานั้นจะได้ไปหาอัลลอฮ์ถูกเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครหรอกครับที่ เกิดมาแล้วเข้าใจเลยว่าตกลงแล้วที่อัลลอฮ์พูดตกลงแล้วสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเนี่ยมันมีจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างไรวันนี้ผมจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่า การที่เราอยู่ในช่วงของวิกฤตนะครับในช่วงของโควิด-19 เนี่ยตอนนี้เราก็เขาเรียกอะไรล่ะไปมาหาสู่การจะรวมกลุ่มกันการจะ
บรรยายนะครับการที่เราจะไปตามฟังครูบาอาจารย์หลายสถานที่หลายที่ทางหรือหลายองค์กรหรือหลายมูลนิธิตอนนี้เขาก็ปิดกันก็เนื่องมาจากว่าเป็นการป้องปรามป้องกันนะครับเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราก็ทำตามอะไรทำตามนโยบายของรัฐบาลที่เขาได้ออกกฎมาว่าอย่ารวมกลุ่มกันอย่าอะไรนะอย่ามารวมกลุ่มกันแต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเราไม่รวมกลุ่มกันแต่เราก็ยังมีหนทางในการที่จะเอาเรื่องหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซไลฟ์สดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดกันตามหลักจริงๆเนี่ยท่านพี่น้อง มันไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาห้ามที่จะมาป้องกันที่จะมาอะไรนะยับยั้งไม่ให้เราได้เรียนรู้ในคำหลักคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งเดียวที่มันจะมาหักห้ามหรือมายับยั้งไม่ให้เราเรียนรู้ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่เรื่องเดียวคือใจของเราบอดใจของเราไม่อยากเรียนใจของเราไม่อยากรู้ใจของเราไม่อยากฟังนั่นแหละที่จะทำให้เรานั้นไม่อะไรไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับกับในหัวข้อวันนี้ที่อยากจะพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับท่านพี่น้องถือได้ว่าเป็นการเน้นย้ำก่อนละกันเป็นการเน้นย้ำก่อนละกันว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมจะต้องเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮฺพูดในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอยู่ตลอดถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนถามว่าทำไมเราถึงต้องอะไรนะทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮฺพูดคำตอบก็คือเราอยากจะเป็นผู้ที่สูงส่งหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยกย่องเราอยากจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้เรานั้นอยู่ในสถานะที่สูงส่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้มันคงไม่มีความดีอะไรหรอกครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจศาสนาความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรเปรียบได้ความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาเสมอเหมือนกับอะไรกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมอบให้กับเราฮะดิษบทหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอย่างนี้นะครับว่าไม่ยูริลลาฮูบิฮิค่อยรอใครก็แล้วแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความดีท่านพี่น้องความดีเนี่ยท่านพี่น้องความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีแล้วเราต้องการที่จะได้รับความดีท่านพี่น้องการเกิดถ้าสมมุติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเอาสิ่งที่ดีๆมาให้กับเรามนุษย์นะครับมนุษย์เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีมาให้กับเราท่านพี่น้องเราชมเช้าชมเย็นเราชมตลอดเมื่อวันนี้ก็ต้องชมพรุ่งนี้ก็ต้องชมปีหน้าก็ต้องชมว่าคนนี้เขาดีเหลือเกินทำไมเขาได้ถึงดีกับเราอย่างนั้นดีกับเราอย่างนี้แต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ใครได้รับความดีอัลลอฮฺจะทำให้คนคนนั้นอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนท่านพี่น้องความดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺจะทรงมอบให้กับคนคนนั้นคือการที่อัลลอฮฺให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องถ้าวันนี้เรามาณที่แห่งนี้ถ้าวันนี้เรามานั่งเรียนดูทางไลฟ์สดทั้งเพจติลาวะทั้งเพจอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเราเข้าใจหนึ่งเรื่องสมมติว่าผมพูดไป10เรื่องแล้วท่านพี่น้องเข้าใจหนึ่งเรื่องนั่นแหละกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์ต้องการให้ความดีกับเราและความดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่และเป็นความดีที่ไม่ได้หมายความว่าให้เราเฉพาะเพียงดุนยาแต่ให้เราถึงโลกอาคิเราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นในอะไรครับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพูดกับเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาความรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกท่านพี่น้องให้เราเรียนกันขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราก็จะต้องมีหลงมีลืมเราก็จะต้องมีอะไรครับ จำไม่หมดอ่ะบางทีเรื่องบางเรื่องเราเคยปฏิบัติกันมายกตัวอย่างง่ายๆละหมาดอีดปีหนึ่งเราละหมาด2ครั้งละหมาดอีดิลฟิตรีแล้วก็ละหมาดอีดิลอัฎฮาปีหนึ่ง2ครั้งละหมาดอยู่2หน
บางปีบางคนไม่เคยละหมาดเลยท่านพี่น้องคนที่เป็นโตอิหมัมคนที่เป็นคอเตบคนที่เป็นคณะกรรมการหรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะมาต้องนั่งอธิบายกันตกลงละหมาดอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาเนี่ยจะต้องตักเบสเท่านี้นะเนียต้องเนียดแบบนี้นะหลังจากละหมาดอีแล้วก็จะต้องมีฟังคุตบะห์นะก็อันเนื่องมาจากว่านานๆเราละหมาดทีนึงจึงทำให้เราลืมกันไปได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลืมเนี่ยท่านพี่น้องการศึกษาการแสวงหาความรู้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้ความรู้ที่เราเคยรู้นั้นกลับคืนมาฉันใดก็ฉันนั้นท่านพี่น้องทำมีดของเราที่เราว่ามันคมๆนะครับแล้วเราใส่ให้มันอยู่ในฝักของเราฝักอะไรที่จะใส่ในมีดอ่ะแล้วเราไม่เคยเอามารับเลยไม่เคยเอามาใช้เลยอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยเอามาใช้เราไม่เคยเอามารับเอามาคมเลยสนิมมันก็ขึ้นเกลอะกลางเวลามันขึ้นเกลอะกลางเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็ทำให้อะไรครับไปฟันอย่างอื่นก็ไม่ได้นำไปตัดอย่างอื่นก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับมนุษย์อย่างเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องเรียนรู้เราต้องทำความเข้าใจบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องเดิมอีกแล้วอาจารย์พูดเรื่องเดิมอีกแล้ววันนั้นฉันก็ฟังมาแล้วคราวที่แล้วฉันก็ฟังมาแล้วเวลามาฟังวันนี้ท่านพี่น้องจะฟังเรื่องใหม่หรือจะฟังเรื่องเก่าหรือจะฟังเรื่องอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์พูดที่เป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดท่านพี่น้องกำลังอยู่ในเขาเรียกอะไรในบรรยากาศของการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงยกย่องแล้วก็สรรเสริญเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องไปในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องสำหรับคนที่เรียนศาสนาสำหรับคนที่ทำงานศาสนาสำหรับคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้เราทุกคนเนี่ยท่านพี่น้องเรากำลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการที่คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่อยู่กำลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่าช่วงเวลานั้นอัลลอฮ์เอาชีวิตของเขากลับคืนไปในช่วงเวลานั้นถือได้ว่าเป็นความอะไรครับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้เมตตาและก็มอบให้กับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าการศึกษาและก็การทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเราฟังกันหลายคนหลายครูบาอาจารย์เราฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่จำเราฟังเท่าไหร่แล้วเหมือนมีความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเรายังไม่เข้าใจอาจารย์คนนั้นก็พูดอย่างนึงอาจารย์คนนี้ก็พูดอย่างนึงแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องยากไปเหลือเกินจริงๆแล้วศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องยากแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้รับความดีเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะทำให้เราเข้าใจศาสนาแล้วถามวันนี้ลองถามตัวเราดูสิครับว่าเราเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่เรื่องกี่เรื่องครับที่เป็นเรื่องอิบาดะห์เรื่องอิบาดะห์คือเรื่องอะไรล่ะเรื่องการอาบน้ำละหมาดนี่ก็เป็นเรื่องอิบาดะห์ถามว่าเราเข้าใจไหมในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถามว่าเรื่องละหมาดเราเข้าใจไหมอะไรที่ทำให้เสียละหมาดอะไรที่ทำให้การละหมาดของเรานั้นถูกตอบรับอะไรที่ทำให้การละหมาดของเราไม่ถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เราต้องรู้นะครับว่าเรื่องอะไรเราทำอย่างไรและอัลลอฮ์จะรับเราทำอย่างไรและอัลลอฮ์จะไม่รับถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่อัลลอฮ์พูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนั่นเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราได้รับความดีและการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้รับความดีเนี่ยท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายมันจะเป็นสิ่งที่จะไปผลักดันให้เขาคนนั้นเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้คนคนนั้นเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่าเขามีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันسهل الله له طريقا الى الجنه บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกกับเราว่าใครก็ตามที่ออกไปบนหนทางของ ไปบนหนทางของการแสวงหาความรู้วันนี้ถามว่าเราออกมาจากบ้านวันนี้เราเปิดมือถือเราเปิด Facebook เราเปิดดูไลฟ์สดนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยท่านพี่น้อง
ถ้าเรามีเราออกไปเราปรารถนาเราต้องการในการที่จะได้หนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องมันก็ต้องมีความพยายามความมนะอุตสาหะในการที่จะเรียนรู้มันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราอยู่เฉยๆแล้วเรารู้เองมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้คนที่จะพูดภาษาอาหรับได้มันก็ต้องเรียนคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้มันก็ต้องเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจชั้นใดก็ชั้นนั้นเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องมันก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทำความเข้าใจท่านพี่น้องดูคนที่เป็นอาหรับคนที่เป็นอาหรับเนี่ยท่านพี่น้องพูดภาษาอาหรับได้พูดภาษาอาหรับได้แต่ถามว่าเราไปถามเรื่องหลักการศาสนาในอายะห์นี้แปลว่าอะไรทั้งที่เป็นภาษาของเขาอ่ะเขายังไม่เข้าใจเลยเขายังไม่เข้าใจทั้งที่เป็นภาษาของเขาแต่ตัวเราเองเนี่ยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยนะครับอายะห์บางอายะห์เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดบอกกับเราฮะดิษบางฮะดิษที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกกับเราอัลฮัมดุลิลลาห์เราเข้าใจแล้วถามว่าเราเข้าใจในท่านพี่น้องสิ่งที่อะไรสิ่งที่ตามมาหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้เราเข้าใจอัลลอฮ์จะทำให้เราง่ายได้อย่างมากมายเลยที่จะนำพาเราไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนบีถึงได้บอกว่าใครก็ตามที่ออกไปบนหนทางของการแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะทรงอะไรครับจะทรงทำให้ง่ายได้แก่เขาที่จะให้เขานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องการที่เราเสียสละเวลามาเรียนรู้การที่เราเสียสละเปิด Facebook มาดูนะครับมันจะเสียเวลาอ้าว50ครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงนึงบ้างผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าที่เราเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสายตาของเราไม่ว่าจะเป็นพละกำลังของเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราที่เราได้เสียสละไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอัลลอฮฺตอบแทนเรานะอัลลอฮฺให้เราแล้วก็ไม่ได้ให้ธรรมดาด้วยให้เราไม่ได้ให้เฉพาะเพียงดุนยาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราในอาคิเราะห์นู้นด้วยเพราะฉะนั้นการแสวงหาความรู้ในบางช่วงบางตอนมันอาจจะมีความรู้สึกมันยากลำบากไปบ้างแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องที่การที่เราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราจะอยากรู้อยากเข้าใจบางเรื่องบางราวที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องแสวงหาความพยายามต้องมีความพยายามต้องมีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้เรามานั่งกันอยู่ที่หน้าที่สถานที่แห่งนี้ท่านพี่น้องเรามีอาหารการกินอย่างสมบูรณ์เราเจอพี่น้องของเราเรามีอาหารการกินอย่างเมื่อกี้นับไม่ถ้วนหลายอย่างแล้วกัน 7-8 อย่างนี่แหละใช่บารณากินไม่หมดอ่ะถามว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราถามว่าวันนี้อัลลอฮ์เมตตาให้กับเราท่านพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงยามวิกฤตท่านพี่น้องอาหารการกินของเราเป็นไงครับอาจจะมีความลำบากไปบ้างแต่ถ้าเราก็กินอิ่มนอนหลับสบายได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรายังได้เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์อีกแต่มีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยท่านพี่น้องมีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยเวลาช่วงยามวิกฤตโควิด-19มาท่านพี่น้องไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านบางคนหยุดละหมาดหยุดละหมาดไม่ได้หมายความว่าหยุดละหมาดที่สุเราะห์นะที่สุเราะห์เขาไม่มีที่ไหนก็เปิดกันหรอกหยุดละหมาดก็คืออะไรอยู่บ้านก็ไม่ละหมาดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถึงได้บอกกับเราว่าถ้าเราอยากจะง่ายได้ในการที่จะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องให้แสวงหาความรู้ที่มาที่อัลเลาะห์ให้สอนบอกกับเราแล้วอัลเลาะห์จะทําให้หนทางไปสวรรค์ของเราน่ะง่ายแล้วอัลเลาะห์จะทําให้หนทางไปสวรรค์ของเราน่ะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สอดแสวงหาความรู้ท่านพี่น้องมันท่านพี่น้องยากไปหมดแหละสวรรค์ของอัลลอฮ์บางคนยังไม่รู้จะไปยังไงสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องต้องรู้ด้วยนะว่าหนทางที่จะไปน่ะไปยังไงและถามว่าถ้าอัลลอฮ์บอกแล้วเราไม่รู้วิถีทางเราไม่รู้แนวทางเราไปไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องก็คือการสอดแสวงหาและก็เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอก
พราะฉะนั้นเกี่ยวกับความประเสริฐของการสอดแสวงหาความรู้ในท่านพี่น้องหะดีษเยอะแยะมากมายที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องในวันนี้เพราะท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยเดินทางมาที่บ้านบางบีใช่ไหมที่สนามกลางลำเนี่ยก็มาพี่น้องเราก็มาหลายท่านมาหลายท่านด้วยกันคือผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าการที่เราเดินทางมาตรงนี้เนี่ยการที่เราเดินทางมาตรงนี้จริงๆผมก็ไม่เคยมานะตรงเนี้ยก็ไม่เคยมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับตักดีรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้กำหนดให้ผมมาบรรยายแล้วก็มาพูดให้ความรู้กับท่านพี่น้องในวันนี้อาจจะมีพี่น้องบางท่านที่ผมไม่เคยเจอเลยแต่ก็ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อีกด้วยการตักดีรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกที่ทำให้ผมได้ผลบุญในวันนี้และก็ทำให้ท่านพี่น้องได้ผลบุญในวันนี้ในช่วงที่มันวิกฤตในวันนี้ฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่ามันคอรอจาฟีตอลบิลอิลฟะฮุวะฟีซะบีลิลลาห์ท่านพี่น้องท่านพี่น้องที่มานั่งอยู่ตรงบ้านหลังนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราออกมาจากบ้านมีใครบ้างอยู่ตรงนี้บางมุฮัมมัดนู่นถนนตกมาไกลฮะไกลฮะรถเสียด้วยอัลลอฮุมะลาซาลาอิลลามาจัลตะฮุซาลาขอให้สิ่งที่มันยากลำบากให้กลับมาง่ายนะรถเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ช่วยกันไปนะคือผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับการที่เราออกมาจากบ้านเนี่ยการที่เราออกมาจากบ้านเนี่ยแล้วออกมาทำไมเนี่ยเราออกมานั่งมากินกันอย่างเดียวเหรอเปล่าเราออกมานั่งเรียนรู้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้เรื่องกินในเรื่องมานั่งกินจ่ายเรื่องมานั่งพบปะอะไรตาอะไรพวกเนี้ยมันเป็นผลพลอยได้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านพี่น้องที่เนียดมาหน้าที่แห่งนี้เนี่ยต้องการที่จะมาเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ต้องการที่จะมาไลฟ์สดเพื่อที่จะเอาคำดำรัสของอัลลอฮ์ไปสู่กับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาหน้าที่แห่งนี้อยู่ที่บ้านก็ฟังได้และถามว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราออกมาจากบ้านไหมคำตอบคือเราออกมาแล้วก็ถามว่าเราออกมาเนี่ยท่านพี่น้องเราออกมาทำอะไรออกมาศึกษาแสวงหาความรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะฮุวะฟีซะบีลิลลาห์ท่านพี่น้องตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยท่านพี่น้องกำลังนั่งอยู่ในบริบทของการอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวินาทีนี้อัลลอฮ์เอาชีวิตของเรากลับไปนั่นเท่ากับว่าเราเสียชีวิตไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีไหมเนี่ย ดีไหมฮัมดุลิลละถามว่าจะมีใครอีกกี่คนที่จะมีโอกาสแบบเราไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกมาจากบ้านแล้วเราเจตนามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้สอดแสวงหาความรู้จากอัลลอฮ์โดยผ่านจากผมเนี่ยท่านพี่น้องกำลังอยู่ในบริบทของคนที่กำลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์และท่านพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮัตตายะรุญญาจนกว่าจะกลับบ้านนั่นแหละจนกว่าจะกลับบ้านแหละบางมุฮัมมัดรถเสียใช่ไหมถึงบ้านเมื่อไรไม่รู้อาจจะวันนี้กลางคืนตีหนึ่งตีสองอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าพรุ่งนี้ไปถึงบ้านช่วงเวลาคืนนี้เนี่ยบังมุฮัมมัดกำลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์กำลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์แล้วผมถามว่าในโลกดุนยาใบนี้ของเรามีมนุษย์เอาตัวกลมๆเนี่ย 7,000 ล้านคน 7,000 ล้านคนมีกี่คนที่กำลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์โชคดีมั้ยเนี่ยเราเนี่ยโชคดีผมก็โชคดีในบริบทแบบนี้ในบรรยากาศแบบนี้คนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าการสอดแสวงหาความรู้มันเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งหะดีษบทหนึ่งเราได้ยินกันอยู่เป็นบ่อยๆมากเลยตอลบุลอิลคำว่าตอลบุลอิลคือการสอดแสวงหาเรียนรู้ในเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องฟารีดะตุนเนี่ยท่านพี่น้องนบีพูดเนี่ยเป็นการทำให้เราเข้าใจว่าเป็นการทำให้เราเข้าใจว่าเรื่องที่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นเรื่องฟัรดูจำเป็นมันเป็นเรื่องฟัรดูถามว่าวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าการสอดแสวงหาความรู้มันเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่เรียนรู้
แต่เราไม่ทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าและถามว่าคนคนนั้นเขาจะดำเนินชีวิตไปในหนทางที่เที่ยงตรงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมีพี่น้องมุสลิมของเราจำนวนไม่ให้จำนวนไม่ใช่น้อยนะครับที่เป็นมุสลิมแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ที่เป็นมุสลิมแต่ไม่รู้การเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ที่เป็นมุสลิมแต่ไม่รู้หลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากอะไรอ่ะอันเนื่องมาจากว่าเขาลืมไปว่าเขาคนนั้นเนี่ยเขาลืมไปว่าตัวตนของเขานั้นจะต้องเรียนศาสนาจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบอกกับเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมเป็นเด็ดขาดท่านพี่น้องผมพูดหลายที่หลายทางแล้วท่านพี่น้องหลายสถานที่หลายมูลนิธิหลายองค์กรแล้วผมบอกกับท่านพี่น้องว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมเป็นเด็ดขาดว่าชีวิตหลังจากจบโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยเรามีต่อนะเราไม่ได้หมายความว่าดินกบหน้าแล้วจบแล้วจบกันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมเรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาท่านพี่น้องอีกไม่กี่ปีเราอัลลอฮ์ก็เอาเราเอากลับไปแล้วอีกไม่กี่ปีหรอกครับอัลลอฮ์ก็เอาชีวิตของเราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วและชีวิตหลังจากนั้นล่ะในอัลลอฮ์บารซักและถามว่าอะไรจะช่วยเราล่ะท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายหะดีษบทหนึ่งท่านพี่น้องได้ยินบ่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เรารู้ว่าการศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนามันเป็นสิ่งฟัดดูจำเป็นเนี่ยเราต้องเรียนนะเราต้องเรียนเราต้องรู้ว่าอัลเลาะห์สอนอะไรกับเราใน 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยเราต้องรู้ว่าอัลเลาะห์พูดอะไรกับเราผมก็บอกกําลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะ 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยท่านพี่น้องขนาดคนที่เรียนรู้นะเขายังเรียนกันไม่หมดเลยยังไม่เข้าใจยังไม่อะไรตาอะไรหลายเรื่องหลายราวเอาแล้วถามว่าคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่มีอัลกุรอานอยู่ที่บ้านแต่วันนี้อ่านไม่ออกแต่วันนี้ไม่เข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดท่านพี่น้องคำพูดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์พูดกับเราตั้งแต่อัลฟาติฮะจนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเรา6,000 กว่าอายะห์ถามว่าวันนี้เราเข้าใจในจุดประสงค์และก็เป้าหมายที่อัลลอฮ์พูดบอกกับเราใน 6,000 กว่าอายะห์กี่อายะห์กันผมบอกท่านพี่น้องโดยไม่อายผมยังเข้าใจไม่หมดเลยและจำยังไม่หมดด้วยใน 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยใน 6,000 กว่าอายะห์ท่านพี่น้องและถามว่าในความหมายที่อัลลอฮ์พูดกับเราถ้าวันนี้พระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ผู้ที่สร้างเรามาต้องการที่จะให้เรารู้ว่าในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดกับเราในอัลกุรอานมีอะไรบ้างเนี่ยท่านพี่น้องทำยังไงอ่ะเรียนครับแสวงหาความรู้ครับทีละเล็กทีละน้อยท่านพี่น้องดูซอฮาบะห์ของเราซอฮาบะห์ของเราเนี่ยท่านพี่น้องเวลาที่อยากจะรู้เรื่องราวศาสนาท่านพี่น้องไปเอาองค์การจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายๆไปเอาอายะห์อัลกุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเอามาเพียงอายะห์นึงเพียง10อายะห์เอามาท่องจํามาทําความเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วกลับไปเอาใหม่ท่องจําเอามาปฏิบัติทําจนหมดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปหานบีใหม่ไปเอามาใหม่ทุกวันนี้แหละแล้วเราล่ะแล้วเราท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับทุกวันนี้เนี่ยสังคมมุสลิมของเราอันนี้เป็นต้นตอเลยนะเป็นต้นตอเลยที่ทำให้สังคมมุสลิมของเราตกต่ำถอยหลังลงคลองอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากว่าไม่ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไปดูในสังคมอื่นเขาสังคมอื่นเนี่ยเขาไปข้างหน้าเขาจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่ดูสังคมมุสลิมของเราถอยหลังนะอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากว่าไม่ศึกษาเรื่องอะไรที่ผมพูดเนี่ยไม่ศึกษาในเรื่องที่เป็นเรื่องของเราของศาสนาเราไปชื่นชมเราไปเอาสิ่งอื่นที่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งอื่นแนวทางอื่นมันดีกว่าแนวทางของอิสลามแค่คิดแบบนี้ก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองดูสิครับการศึกษาสิ่งอื่นพี่น้องมุสลิมของเราจำนวนไม่ใช่น้อยนะพูดไปก็มีความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนถ้าพี่น้องดูสังคมอื่นผู้ดูสังคมเราที่เป็นมุสลิมนะที่เป็นมุสลิมสมัยใหม่โดยที่เอาอะไรเอาสิ่งอื่นมานำหน้าตัวเองโดยที่ไม่ใช่อัลอิสลามถ้าพี่น้องดูนะครับคนที่เป็นมุสลิมที่เติบโตขึ้นมาที่เป็นมุสลิมพ่อแม่เป็นมุสลิมเปาะเมาะเป็นมุสลิมตะกีตะวังเป็นมุสลิมเวลาเติบโตขึ้นมาถ้าพี่น้องดูเยาวชนมุสลิมสมัยนี้ก็แล้วกันอายุ15อายุ20ท่านพี่น้อง
ท่านพี่น้องว่ามีเยอะไหมที่อ่านคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ออกท่านพี่น้องว่าเยอะไหมถ้าตราบใดก็แล้วแต่ถ้าอ่านคำดำรัสกาลามุลลอฮ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ออกนะท่านพี่น้องให้เข้าใจไว้ด้วยในอนาคตข้างหน้ายิ่งมีคนแบบนี้เยอะมากเท่าไหร่ตัวสังคมอิสลามที่อยู่ในเมืองไทยของเราจะถอยหลังลงคลองท่านพี่น้องดูนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาที่อัลลอฮ์พูดกับเราภาษาอาหรับนะครับเป็นภาษาที่อัลลอฮ์พูดกับเราบอกกับเรานบีก็พูดภาษาอาหรับอัลลอฮ์ก็นำอัลกุรอานภาษาอาหรับลงมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้มีพี่น้องมุสลิมที่เป็นคนไทยของเราอ่านภาษาของอัลลอฮ์ไม่ออกอ่านภาษาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ออกแต่ภาษาอื่นที่คุยกับคนท่านพี่น้องอ่านออกไหมบางคนเนี่ยไม่รู้กี่ภาษาภาษาอังกฤษก็พูดอย่างคล่องภาษามาลายูภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาพม่าภาษาโอ้ยหลายภาษาแต่มีอยู่ภาษาเดียวภาษาอาหรับอ่านอัลกุรอานไม่ออกติดต่อกับตุฮันไม่ได้จะขออลุกโทษจะพูดคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออลุกโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดไม่ได้แต่พูดกับคนพูดรู้เรื่องแต่คุยกับอัลลอฮ์คุยไม่รู้เรื่องในละหมาดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาพูดไม่ได้ในละหมาดอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอ่านไม่ได้ในละหมาดอัตตะฮียะอ่านไม่ได้ท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นนะผมต้องบอกว่ามุสลิมของเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่ไม่เจริญก้าวหน้าอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและกระทำความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราคนที่เป็นมุสลิมสังคมที่เป็นมุสลิมบางทีน่ะบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราลืมบางทีอาจจะลืมบางทีอาจจะด้วยความเลินเล่อบางทีอาจจะด้วยความอะไรล่ะไม่ให้ความสนใจแล้วก็ไปสนใจสิ่งอื่นๆเวลามีใครคนหนึ่งเขามาบอกว่าการไปทำงานแบบนั้นเดี๋ยวจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างนั้น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 นะไปทำงานแบบนี้สิไปทำงานบริษัทนั้นเนี่ยไอ้คนนู้นมาแนะนำทำงานแบบนี้ชีวิตของท่านจะเจริญก้าวหน้าไปเชื่อหมดเลยเรียนแบบนี้สิเรียนจบเทคนิคกี่เรียนจบด้านนี้สิเรียนจบด้านวิศวะคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจบออกมาเนี่ยงานเพียบงานเพียบเงินเพียบแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา1,400กว่าปีนะพี่น้องมีมุสลิมของเรากี่คนนะที่คิดแบบนี้ทั้งที่อัลลอฮ์บอกกับเราทั้งที่อัลลอฮ์บอกกับเราอยากได้มีเกียรติใช่ไหมอยากได้มีเกียรติบนหน้าโลกดุนยาใบนี้ใช่ไหมอยากจะมีคนอยากจะเป็นคนที่มีหน้ามีตามีเกียรติยศในโลกดุนยาใบนี้ใช่ไหมทำไมเราไม่เอาแนวทางที่อัลลอฮ์บอกกับเราง่ายนิดเดียวเองอัลลอฮ์บอกกับเราในสุราอัลมุจาดะละอายะที่11อยากมีสถานะที่สูงส่งไหมอยากมีอยากมีเกียรติยศสูงส่งไหมอยากมีทำไมไม่เอาในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราอัลลอฮ์บอกกับเราบอกกับใครยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามะนูมินกุมอัลลอฮ์บอกกับเราว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงยกย่องเทิดเกียรติคนที่อามะนูท่านพี่น้องคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ยกเกียรติคุณที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกเกียรติผู้ที่อามานูต่ออัลลอฮ์แต่บางคนไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอัลลอฮ์บอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามานูมินกุมวัลละซีนาอูตุลอิลมะดะรอญาตและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงยกเกียรติคนที่เป็นอามานูแล้วก็ยกเกียรติให้ใครยกเกียรติให้ดะรอญาตดะรอญาตนี่แปลว่าขั้นหนึ่งดะรอญาตแปลว่าหลายๆขั้นสำหรับคนที่สะแสวงหาความรู้อัลลอฮ์บอกกับเราแบบนี้แทนที่เราจะเอาคำดำรัสของอัลลอฮ์มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติใช่ไหมล่ะอยากใหญ่โตใช่ไหมอยากมีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมท่านพี่น้องวันนี้เราศึกษาทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮฺพูดในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงยกระดับให้กับเรานั่นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องทีนี้เกี่ยวกับเรื่องความประเสริฐในการแสวงหาทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้อง
คนที่เรียนรู้คนที่เสาะแสวงหาทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดท่านพี่น้องเราจะรู้ได้เนี่ยท่านพี่น้องเราต้องเรียนเราต้องเสาะแสวงหาความรู้นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอินนามัลอิลมุบิตตะอัลลุมอินนามัลอิลมุบิตตะอัลลุมการที่เราอยากจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยท่านพี่น้องเราต้องเรียนเราต้องเสาะแสวงหาเราต้องใช้มานะความพยายามเราต้องใช้ความมานะพยายามเราจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเราอยากจะรู้เราอยากจะทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราอยากจะรู้เนี่ยท่านพี่น้องเราต้องค้นคว้าเราต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจ เพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่อะไรครับจะได้นะจะได้ไม่เป็นผู้ที่อะไรหูหนวกตาบอดในอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาทรงบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาเปรียบเทียบนะว่าคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยคนละเรื่องกันคนแสวงหาความรู้กับคนที่ไม่แสวงหาความรู้เนี่ยคนละเรื่องคนที่เรียนรู้เรื่องราวของอัลลอฮ์กับคนที่ไม่เรียนรู้เรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลานี่คนละเรื่องเลยเปรียบไปก็คือฟ้ากับเหว เปรียบไปก็คือฟ้ากับเหวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเอ๋ยกุลฮัลยัสตะวิลลาซีนยะอ์ลามูนวัลลาซีนลายะอ์ลามูนท่านพี่น้องจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเอ๋ยคนที่เรียนรู้กับคนที่ไม่รู้คนรู้กับผู้ง่ายคนรู้กับคนไม่รู้ไม่เท่ากันคนรู้กับคนไม่รู้ไม่เท่ากันไม่มีทางที่จะเท่ากันและในอายะห์อื่นในซูเราะห์อัรเราะห์ดูอายะห์ที่19อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเปรียบเทียบกับคนที่รู้เนี่ยท่านพี่น้องคนที่รู้เหมือนกับคนเป็นส่วนคนที่ไม่รู้เปรียบเสมือนคนตายวันนี้มีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับที่มีลมหายใจมีชีวิตแต่เหมือนคนตายไม่มีอะไรล่ะไม่มีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบนะครับคนที่รู้เนี่ยเหมือนคนเป็นคนที่ไม่รู้เนี่ยเหมือนคนตายหรืออีกอย่างอีกนัยยะหนึ่งคนที่รู้เนี่ยเหมือนกับคนที่ได้ยินส่วนคนไม่รู้เนี่ยเหมือนคนหูหนวกหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับคนที่รู้เนี่ยเหมือนคนที่มองเห็นแสงสว่างส่วนคนที่ไม่รู้เนี่ยคือคนที่ตาบอดเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบให้เราเห็นเนี่ยท่านพี่น้องเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้สามารถที่จะสัมผัสได้ท่านพี่น้องไม่ต้องอะไรเยอะท่านพี่น้องลองลืมตาแล้วก็หลับตาดูลองลืมตาแล้วก็หลับตาดูถ้าท่านพี่น้องเรียนรู้ศาสนาท่านพี่น้องแสวงหาความรู้ท่านพี่น้องก็เหมือนเปิดตาแล้วก็มองเห็นแสงสว่างแต่ถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องไม่เรียนรู้ไม่ทำความเข้าใจไม่แสวงหาความรู้ท่านพี่น้องก็เหมือนว่าตาบอดก็คือหลับตามองไม่เห็นอะไรอ่ะแม้กระทั่งเนี่ยท่านพี่น้องเนี่ยไฟส่องหน้าผมเนี่ย 3-4 ดวงถ้าตาบอดเนี่ยท่านพี่น้องจะรู้มั้ยให้แสงมันจ้าขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีทางครับที่จะเห็นเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยได้เปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นบุคคลที่เห็นให้เรียนรู้และกระทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮฺว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นคนที่ตาบอดทำยังไงก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับมีคำพูด ของซะลัฟท่านหนึ่งวันนี้เราถือได้ว่าเป็นบุคคลที่โชคดีนะที่อัลลอฮ์เมตตาให้กับเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงสติสตังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีกินมีใช้มีบ้านนอนนะครับมีอาหารการกินอย่างเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบทุกอย่างนบีซะลัฟท่านนี้ได้บอกว่าค่อยรุลมาวาฮีบิลอักลุวะชรุลมาซออีบิลญะฮลุเขาบอกว่าของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดคือสติปัญญาท่านพี่น้องคนเราเนี่ยถ้ามีสติปัญญาแล้วก็ไม่ใช้สติปัญญาไปใช้ในการขวนขวายแสวงหาความรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นความโชคดีของเราของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดคือการที่เราได้มีสติปัญญาแล้วได้ใคร่ควรได้คิดพินิจพิจารณา ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบอกกับเราในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราสิ่งใดที่อัลลอฮฺบอกกับเราใคร่ควรคุ้นคิด
แล้วก็อะไรพินิจพิจารณาดูนั่นถือได้ว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดและที่อัลลอฮ์ให้กับเราส่วนคนที่อะไรว่าชัรรุลมะซออิบิลญะฮลูและภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดท่านพี่น้องภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดไม่ได้หมายความว่าโควิด19มาแล้วมันจะมาอีกกี่อะไรล่ะกี่ตัวกี่ชนิดในอนาคตข้างหน้าไม่รู้แต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดคือความอัลญะฮลูคือความเข่าเบาปัญญาในเรื่องของความรู้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรดาซะลัฟเขาได้พูดได้สอนบอกกับเราเพื่อเป็นการเตือนสติเราให้เรานั้นได้เห็นคุณค่าและความสำคัญในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลานะอีกประเด็นต่อมาที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้นะครับว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพูดกับเรานะครับถือได้ว่าเป็นการอะไรล่ะเป็นการเตือนสติของเราได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าวันนี้เราปรารถนาที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเรานะท่านพี่น้องเราจะเป็นบุคคลที่รู้ดีในเฉพาะในเรื่องที่เป็นดุนยาถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งที่รู้ในเรื่องดุนยารู้ดีทุกอย่างรู้ทุกเรื่องดุนยารู้ทุกเรื่องให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธทรงกิ้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดกับเราอินนัลลอฮะตะอาลายูบกิดูกุลละอาลิมินบิดดุนยาวันนี้มีพี่น้องมุสลิมของเราจำนวนไม่ใช่น้อยที่เวลาเราไปถามเรื่องดุนยารู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเลยเวลาเราไปถามเรื่องดุนยาจะทำอะไรล่ะจะค้าขายอะไรล่ะที่จะทำกำไรได้ดีจะมีอาชีพอย่างไรล่ะจะเทคโนโลยีขนาดไหนอ่ะรู้หมดเลยไม่ว่าโลกของเรามันจะไปกี่ G 5G 6G วิวัฒนาการเทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปถึงไหนคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่ให้น้อยรู้ทุกเรื่องโทรศัพท์ในท่านพี่น้องตามไม่ทันแล้วเราผมเนี่ยตามไม่ทันนะไม่รู้ตอนนี้มันไป iPhone ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ไม่ได้บอกกับท่านพี่น้องว่ารู้และรู้สิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดนะไม่ใช่นะคือรู้เรื่องดุนยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดรู้น่ะดีแต่ที่สำคัญที่สุดรู้อาคิเราะห์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ดุนยาอย่างเดียวเนี่ยท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอินนัลลอฮะตะอาลายูบฆิดูกุลลอาลิมินบิดดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอก นบีบอกกับเราแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ายูบฆิดูแปลว่าอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ไม่ประสงค์อัลลอฮ์ไม่รักอ่ะกับคนที่อะไรทุกคนเลยนะ ที่อัลลอฮ์เกลียดคือทุกคนที่อาเลมเฉพาะเรื่องดุนยานบีพูดกับเราในชัดเลยอาลิมินบิดดุนยาทุกคนที่รู้เฉพาะเรื่องดุนยาวะจาฮิลินบินอาคิเราะห์แต่เวลาถามเรื่องอาคิเราะห์จะไปหาอัลลอฮ์ไปยังไงอ่ะจะในอาลัมบารซักไปเจออะไรบ้างนบี มุงกัดนักกิจจะมาสอบถามอะไรกับเราไม่รู้นะคำถามในอาลัมบารซักอัลลอฮ์มุงกัดนักกิจจะมาถามอะไรกับเราบ้างไม่รู้ถ้าพี่น้องว่ามีไหมบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมีนะ มีนะจริงๆตอนบอกว่ามีเนี่ยผมก็เชื่อแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยแสดงว่าเป็นการตะกีดเน้นว่ามีเยอะจริงๆ แสดงว่าเยอะแล้วมีเนี่ยถ้ามีเสียงสูงเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเยอะเยอะมากบารณาเนี่ยท่านพี่น้องว่าสังคมมุสลิมของเราน่าห่วงไหมน่าห่วงนะเป็นมุสลิมของเราเนี่ยทั้งที่นบีเนี่ยมาเขาเรียนแล้วนะเหมือนกันมาเฉลยข้อสอบเฉลยคำถามไว้ให้หมดละตายไปในวันแรกหลังจากที่ มายัดของเราถูกฝังกบเรียบร้อยแล้วใครจะมาถามกับเราท่านพี่น้องว่ามีไหมบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่รู้มีไม่ใช่น้อยนะเกินครึ่งโลกนะเกินครึ่งอ่ะมนุษย์เกินครึ่งโลกอ่ะที่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์มุงกัดนากิจจะมาถามอะไรกับเราทั้งที่แต่ละคนนะที่อัลลอฮ์สร้างมานะสร้างมาด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์นะ สร้างมาด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็มีทั้งรู้คุณแล้วก็มีทั้งปฏิเสธมีทั้งคนที่อะไรทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา
มนุษย์เราเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะมันดื้อดึงต่อสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าการสอดแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเจอสัจธรรมยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เราก็จะเจอสัจธรรมสัจธรรมก็คือฮูดาทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ทางนำที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นผมหวังเหลือเกินนะครับว่าเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเป็นอะไรนะเราต้องเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนให้สังคมมุสลิมของเรานั้นได้รู้คำพูดของอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องมีหลายกล้องเหลือเกินมีหลายกล้องมีหลายเพจเราพยายามนะครับเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็พยายามในการที่จะเอาความรู้ไปสู่ท่านพี่น้องที่อยู่ที่บ้านที่นั่งอยู่ในรถดูในรถฟังไลฟ์สดอยู่ในรถอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มีเรื่องราวศาสนามีครูบาอาจารย์วิทยากรมากมายมาให้ความรู้กับเราแต่ยังมีสังคมมุสลิมของเรามีเยาวชนรุ่นมุสลิมของเรายังไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาขาดการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยกับตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นหนทางในการที่จะเรียนเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องทุกวันนี้นี่ง่ายมากเลยง่ายมากถ้าคนเสาะแสวงหานะท่านพี่น้องอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะคนที่พิมพ์ภาษาอาหรับเป็นคนที่พิมพ์ภาษาอาหรับเป็นแล้วก็อ่านภาษาอาหรับออกท่านพี่น้องเข้าไปใน Google นะอยากจะรู้หะดีษต้นไหนอยากจะรู้หะดีษอะไรอยากจะรู้อายะห์ไหนท่านพี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยเดี๋ยวมันมาเนี่ยเพียบเลยถามว่าวิธีการละหมาดตามหลักการศาสนาท่านพี่น้องมีครูบาอาจารย์ของเราเยอะแยะที่เขียนบทความแล้วก็ลงอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าวันนี้เราอยากจะรู้ว่าเราอยากจะละหมาดถูกเราอยากจะทำความดีตามสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าเราซูลว่าท่านพี่น้องง่ายนิดเดียวบางทีนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะไม่กล้าที่จะถามอาจารย์ท่านพี่น้องเสิร์ชเข้าไปหาใน Google นะเพียบภาษาไทยก็มีทุกภาษาแหละภาษาอาหรับก็มีแต่คนอ่านภาษาอาหรับออกนะก็เอาไปดูสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นวิถีทางที่ง่ายมากๆสำหรับคนที่มีความสนใจและก็เอารู้เอาชี้ในสิ่งที่เป็นคำสั่งคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษนึงนะครับที่อยากจะ เตือนพูดทิ้งท้ายให้กับท่านพี่น้องได้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และการสอดแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะช่วงใดก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะช่วงใดก็แล้วแต่สรุปเม็ดเน็ตมีปัญหาใช่ไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่ปกติโอเคคือกำลังจะบอกท่านพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สดอยู่ทั้งบ้านพูดเพื่อเป็นการให้กำลังใจก็แล้วกันว่าให้เราคิดอยู่เสมอนะครับว่าการที่เราทำความดีต่างๆมากมายเนี่ยบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่เห็นในโลกดุนยานี้แต่ท่านพี่น้องต้องคิดอยู่เสมอว่าเราไม่เห็นในโลกดุนยานี่เดี๋ยวในวันอาคิเราะห์เราก็เห็นนะเดี๋ยวในวันอาคิเราะห์แหละก็เห็นแต่กําลังจะบอกว่านิสัยกมลสันดานของมนุษย์เนี่ยชอบรีบชอบทำอะไรแล้วอยากเห็นเลยจริงไหมชอบทำอะไรอยากได้รางวัลเลยทำงานแล้วก็อยากจะได้รางวัลเลยทำนั่นก็อยากจะประสบความสำเร็จเลยแต่คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุเอ็นคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอะไรครับต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดว่าดุนยานี้เรายังไม่ให้เรายังไม่ได้พูดง่ายๆอัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้เราในวันกิยามะห์ก็ได้อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้เราในวันกิยามะห์ขอเพียงแค่เรามีความยะกีนมีความเชื่อมั่นก็แล้วกันมีความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะให้กับเราจริงๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราในดุนยาแต่เรามีความรู้สึกว่าอะไรนะเราได้ทุกวันจนมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ถามว่ารางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องถ้าทุกวันนี้ทำไมด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้เราจะมานั่งกินอิ่มหรือวันนี้เราจะมานั่งเรียนกันตรงนี้หรือวันนี้เราจะมีชีวิตอยู่ตรงนี้หรือวันนี้เราจะมามีลมหายใจอยู่ตรงนี้หรือเนี่ยคือรางวัลที่อัลลอฮฺให้เราในโลกดุนยาแต่บางทีเราได้กันอยู่ทุกวันเรามีความรู้สึกว่ามันอะไรนะมันสัมผัสได้แต่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่ารางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของเรามีความเอารู้เอาชี้กับเรื่องหลักการศาสนา
สาะสาะสาะแสวงหาความรู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราในท่านพี่น้องมันจะเป็นการดีสำหรับเราอย่างยิ่งยวดเลยอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องเวลาท่านพี่น้องไปอะไรล่ะไปฟังบรรยายเวลาท่านพี่น้องฟังบรรยายฟังบรรยายนะจะในที่ใดก็แล้วแต่หรือเปิดเฟซบุ๊กไลฟ์สดอยู่ถึงทางบ้านเนี่ยท่านพี่น้องให้ท่านพี่น้องได้คิดอยู่เสมอตลอดเวลานะครับว่าอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตะฮูนบีบอกกับเราอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตะฮูแท้ที่จริงอัลลอฮ์ใครล่ะอัลลอฮ์คือเป็นพระผู้อภิบาลของเราวะมะลาอิกะตะฮูและบรรดามะลาอิกะของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะห์ลุสซะมาวาติวัลอัรฎ์และก็สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วก็สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องลองคิดดูซิมันมีกี่สรรพสิ่งกันเยอะแยะอัลลอฮ์มะลาอิกะและทุกสุขสรรพสิ่งที่อยู่ในท้องฟ้าและก็แผ่นดินน่ะฮัตตันนัมลาติจนกระทั่งมดตัวเล็กๆตัวน้อยๆที่มันอยู่ใต้ฟีฮุจริฮาในหลุมของมันในรังของมันไม่รู้กี่สิบกี่ล้านตัวไม่รู้กี่สิบกี่ล้านตัวฮัตตัลนัมลาติฮัตตัลนัมลาติฟีฮุจริฮาวะฮัตตัลฮูดแม้กระทั่งอะไรไอสัตว์ที่มันเป็นตัวเล็กๆที่เราเรียกกันว่ามดนะที่มันเป็นที่ก็เป็นตัวเล็กๆนะไอสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ว่าใครนะโอ้ไม่ได้ว่าใครขอมาอาบทีสัตว์และก็สรรพสิ่งทั้งหลายโอเคไหมโอเคซอดีแล้วแหละถ้ามีน้องฟังอยู่เนี่ยเวลาผมพูดอะไรผิดแล้วทวงได้นะคือสัตว์ทุกตัวทุกสรรพสิ่งเอางี้ดีกว่านบีบอกกับเราว่าตัวเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องฮัตตันนัมละมดน่ะมดที่มันตัวเล็กๆกันท่านพี่น้องในอยู่ที่อยู่ในรูของมันในรังของมันวะฮัตตัลฮูดจนกระทั่งปลาวานนะที่อยู่ในท้องทะเลน่ะไม่รู้อยู่ทะเลไหนก็ไม่รู้นะทํายังไงลายุศอลลูนอะลามุอัลลิมินนาซิลคอยรมันจะศอลาวาตให้กับเราคำว่าศอลาวาตเนี่ยท่านพี่น้องถ้าใครรู้ความหมายของคำว่าศอลาวาตคือสรรเสริญเราอัลลอฮ์สรรเสริญเราบรรดามะลาอิกะห์สรรเสริญเราทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าสรรเสริญเราทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินสรรเสริญเราถึงอะไรจนกระทั่งมดตัวเล็กๆก็สรรเสริญเราจนกระทั่งปลาที่ใหญ่ที่สุดก็สรรเสริญเราสำหรับคนที่อะไรเสาะแสวงหาความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่ อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องนะครับว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าช่วง สถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะหนาวจัดจะเย็นจัดจะร้อนจัดจะมีโรคระบาดเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะได้รู้เรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มากที่สุดเราอย่าเอา อย่าอะไรนะอย่าทำให้ช่วงวิกฤตนะครับอย่าทำให้ช่วงวิกฤตเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นกำแพงที่มาขวางกั้นให้เรานั้นออกห่างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายต่อหลายคนท่านพี่น้องในช่วงวิกฤตโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันผ่านไปแล้วก็คืออันนี้คือระลอก2ใช่ไหมระลอก2แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าโรคตัวนี้เนี่ยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่ผ่านไปเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกตอนนี้มัน90กว่าล้านแล้วมึงเผลอๆถึง100ล้านน่ะถึง100ล้านถึงอยู่แล้วผมพูดเรื่องนี้มาเนี่ยท่านพี่น้องตั้งแต่นะครับตั้งแต่ติดยังไม่ถึงล้านเลยตั้งแต่โควิดเนี่ยยังติดยังไม่ถึงล้านเลยตอนนี้จะไปเท่าไหร่ละจะไป10ล้านแล้วทั่วโลกอะแล้วถามว่าวิกฤตครั้งนี้ที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็ไม่รู้จะจบลงด้วยกับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนเสียชีวิตจะกี่ล้านก็ไม่รู้แต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเราจะต้องอะไรครับฟันฝ่าเราจะต้องอดทนเราจะต้องให้ความมั่นคงแล้วก็จะต้องรักษาตัวของเราให้เราผ่านพ้นเราจะจากโลกดุนยาไปเนี่ยคนทุกคนต้องเสียชีวิตอยู่แล้วแต่จะตายด้วยกับโรคอะไรเนี่ยไม่รู้หรือบางคนไม่มีโรคอาจจะตายก็ได้บางคนไปกลัวโควิดโอ้โหไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เน้นย้ำให้กลัวนะกลัวได้
ป้องกันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากลัวจนขนาดที่ว่าอะไรนะครับจนขนาดที่ว่าทิ้งหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ ในช่วงวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เห็นสิ่งดีๆเยอะนะท่านพี่น้องเห็นไหมผมทำดีแล้วนะถามว่าจริงๆแล้วบางคนก็ออกมาอะไรแหละออกมาพูดหรือออกมาอะไรตาอะไรว่าใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวิกฤตแบบนี้ลำบากท่านพี่น้องลำบากไหม ลำบากไหมพังมุมัดไม่ลำบากนะเรามีกินอิ่มไหมหรือนอนไม่หลับกินก็ไม่มีจะกินท่านพี่น้องคือจริงๆผมกำลังจะบอกว่าจริงอยู่มันอาจจะ ทำมาค้าขายอะไรที่เราเคยได้อาจจะเคยได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอะไรที่เราเคยขายได้มันอาจจะขายได้ไม่เยอะเหมือนก่อนหน้านี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงท่านพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแกล้งเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบกับเราดูซิความสบัดความอดทนที่มาอยู่ในตัวเราเนี่ยถ้านับคะแนนจาก1ถึง10เนี่ยดูซิขนาดไหนหรือ8หรือ9หรือบางคนมีแค่1เอง โวยวายกันนู่นนี่นั่นแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมจะต้องไม่โวยวายจะต้องไม่โวยวายเป็นเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างจะรุนแรงจะอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอัลลอฮฺไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเราหลายๆเรื่องพร้อมๆกันหรอกนะเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับจะยามใดก็แล้วแต่ให้เรามีความซอบัตให้เรามีความอดทนและให้เราเชื่อมั่นอยู่เสมอนะครับว่าช่วงเวลาที่เราซอบัตมีความอดทนเนี่ยรางวัลของมันยิ่งใหญ่อัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ผมจำ อายะห์ไม่ได้อยู่อะไรล่ะอยู่ประมาณยุค2หน้า3ประมาณยุค2หน้า3อัลลอฮ์บอกกับเราอย่างงี้ว่าลานะบลูวันนะกุมบิชัยอินวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอินอัลลอฮ์บอกกับเราว่าเราจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับท่านเราจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดบิชัยอินเอามาบางส่วนนะไม่ได้เอามาทั้งหมดนะไม่ได้เอามาพร้อมกันทีเดียว10โรคพร้อมกันไม่ใช่นะนี่แค่เฉพาะโควิดแค่โควิด19โรคเดียวเองเอามาทดสอบเพียงเรื่องเดียวเลยไม่ได้เอามาหลายเรื่องอัลเลาะห์บอกว่าลานะบลูวันนะกุมและเราจะนํามาทดสอบเจ้าบิชัยอินใช้อินแปลว่าอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นแหละมินัลคอฟีมินัลคอฟีจากความกลัวความกลัวถามว่ามันมีกี่อย่างอ่ะในดุนยาโลกใบนี้ของเราไม่รู้กี่สิบอย่างความกลัวแต่อัลลอฮ์เอาความกลัวสิ่งนี้มาทดสอบกับเราเพียงหนึ่งกลัวเองเพียงหนึ่งความกลัวเองวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟีวัลจูอะนะครับอัลลอฮ์เอาอะไรเอาความกลัวมาทดสอบกับเราเนี่ยผมนึกว่าไม่มีแล้วจะจบแล้วเพิ่งมาล้างหัวเทปครับบิสมิลลาห์ครับดูเสร็จลืมเลยเมื่อกี้ผมบอกกับท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะเอาบางสิ่งเท่านั้นเองนะที่อัลลอฮ์บอกกับเราน่ะเวลานะบลูวันนะกุมบิชัยอินจะเอาบางสิ่งเท่านั้นเองที่มาทดสอบกับพวกท่านทั้งหลายมินัลคอฟฟีจากความกลัวมินัลคอฟฟีวัลจูอะจากความหิวกระหายนะความหิวโซอัลลอฮ์จะนำมาทดสอบกับเราความกลัวเนี่ยทุกวันนี้เรากลัวไหมกลัวโรคโควิดไหมกลัวไหมกลัวผมก็กลัวแต่เราเอามากี่กลัวล่ะแค่กลัวเดียวเองนะอัลลอฮ์เอามาบางส่วนมาเพื่ออะไรมาทดสอบกับเรา วัลยูแล้วก็ความหิวกระหายเนี่ยเดี๋ยวอีก 3-4 เดือนเนี่ยเราก็โดนกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนมาทำให้เราหิวมาทดสอบกับเรานะและอะไรอีกวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลจูวะนักซิมมินัลอัมวาลวะนักซิมมินัลอัมวาลและอัลลอฮ์จะเอาอะไรครับนักซุนแปลว่าอะไรพร่องลงเอาทรัพย์สมบัติที่เราเคยมีเนี่ยมันพร่องลงเคยทำมาหากินก่อนหน้านี้ก่อนโควิดมันได้เยอะอัลลอฮ์ก็จะทำให้เรามันพร่องลงไปบ้างอัลลอฮ์จะเอาบางสิ่งมาทดสอบกับเรามินัลคอฟีวัลยัววะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสวัลอัมฟุสคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะนำชีวิตของคนหนึ่งคนใดที่อยู่ในครอบครัวของเราจากไป
อ้าวบางคนบางครอบครัวอัลลอฮ์เอาชีวิตของสามีกลับไปภรรยาก็ต้องอยู่กับลูกต้องอะไรต้องอดทนอ้าวบางครอบครัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบด้วยการอะไรเอาชีวิตลูกของคนนั้นกลับไปก่อนนะและอัลลอฮ์ทดสอบกับเราโดยการเอาชีวิตชีวิตหนึ่งชีวิตใดเอากลับคืนไปก่อนวัสซะมะรอตอ้าววัสซะมะรอตและก็เรื่องของอะไรเรื่องของผลหมากรากไม้ท่านพี่น้องบางสถานที่ที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของเราบางซีกโลกท่านพี่น้องดูสิครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบบางประเทศที่ไม่เคยมีหิมะอัลลอฮ์ก็เอามาทดสอบท่านพี่น้องดูประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนหน้านี้ท่านพี่น้องดูในคลิปใช่ไหมมีอะไรมีหิมะตกที่กลางทะเลทรายอูฐปกติมันเคยอยู่อะไรมันเคยอยู่กลางทะเลทรายอูฐเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลางทะเลทรายร้อนไหมร้อนเปรี้ยงเลยทุกวันนี้เป็นไงอัลลอฮ์เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาทดสอบนะโดยการทำให้อะไรเลิกสวนไร่นาบางคนอาจจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนหน้านี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มาปีนี้อัลลอฮ์อาจจะเอาพร่องลงไปบ้างเอาให้ได้น้อยลงไปบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละถือได้ว่าเป็นการทดสอบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาทดสอบกับเราและถามว่าเราจะต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้นะและอัลลอฮ์ก็ชี้แจงแล้วก็บอกกับเราในช่วงท้ายอายะเพื่อเป็นการอะไรครับบอกกับเราให้เราเนี่ยมีความสบายใจได้ว่าหลังจากที่เราได้ซอบัตได้มีความอดทนอัลลอฮ์เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าบัชชิริซอบิรินนะโดยบอกให้ท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเกิดว่าซอบัตได้ถ้าเกิดว่าอดทนได้ข่าวดีย่อมได้รับกับคนคนนั้นอย่างแน่นอนอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับในการบรรยายครั้งนี้เพราะฉะนั้นผมหวังเหลือเกินนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยมันคงเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับท่านพี่น้องได้ใคร่ควรแล้วก็คุ้นคิดกับสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ากับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดเสาะแสวงหาความรู้อย่าหยุดเสาะแสวงหาความจริงอย่าหยุดเสาะแสวงหาในสิ่งที่เป็นฮูดาทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฮูดามันจะเป็นหนทางเดียวที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับความอะไรสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและก็อาคิเราะห์นั้นเป็นสิ่งที่อยากจะนะซีฮัตตักเตือนกับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับครับโอเคทีนี้คำว่ามีพี่น้องของเราสอบถามมาเพจเนี่ยถือได้ว่าเป็นเพจติลาวะชื่อเลยใช่ไหมชื่อติลาวะเนี่ยจริงๆมาจากคำว่าตาลายัตลุนะตาลายัตลุแปลว่าการอ่านคำว่าติลาวะเนี่ยแปลว่าการอ่านการอ่านก็ถือได้ว่านะการอ่านก็ถือได้ว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรล่ะเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งที่จะทำให้เราเสาะแสวงหาความรู้ใช่ไหมติลาวะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้มีหลายทางมากฟังก็ใช่นะมานั่งฟังอย่างนี้ก็ใช่มาดูล่ะก็ใช่มาการติลาวะอ่านหนังสือล่ะก็ใช่เพราะฉะนั้นการเพจที่ชื่อว่าติลาวะใช่ไหมติลาวะแปลว่าการอ่านการอ่านก็ถือได้ว่าเป็นอะไรนะเป็นหนทางที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับสัจธรรมอันนี้นะที่ผมเข้าใจนะติลาวะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งฮะมีครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าตาลาเนี่ยตาลายัตลูเนี่ยจริงๆแล้วมีในหะดีษของท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่หะดีษของท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกซุมมายัตลูซุมมายัตลูแล้วก็นบีอ่านอายะอัลกุรอานคำว่าติลาวะแปลว่าการอ่านเพราะฉะนั้นการอ่านก็คือที่ว่าเป็นสื่อหนึ่งที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับสัจธรรมอันนั้นก็คือความหมายของคำว่าอัติลาวะส่วนอัลฮัมดุลิลละห์ผมไม่ต้องพูดมึงอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์ชัดอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงทำให้เรานั้นมีชีวิตและที่สำคัญที่สุดนะครับอยากจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงสุดท้ายนี้ท่านพี่น้องอย่าลืมนะครับช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของวิกฤตนะครับในช่วงของโรคระบาดโควิดท่านพี่น้องไปไหนมาไหนก็อย่าเพิ่งกาดตกนะครับและที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าทุกโรคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮฺเอามาเพื่อทดสอบกับเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮฺตักดีดกำหนดมาให้กับเราเราต้องยอมรับนะครับเพราะได้ถือว่ามันเป็นอีหม่านข้อหนึ่งเหมือนกันจะดีจะไม่ดีเนี่ยท่านพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาทรงทดสอบกับเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องหลังจากที่เรารู้แล้วว่า
โรคระบาดตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกมันจะหายไปเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือพยายามทำให้อะไรทำอะไรพยายามใส่แมสพยายามอยู่ห่างพยายามล้างมือนะพยายามอย่าไปสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงและที่สำคัญที่สุดต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาตัวนี้ท่านพี่น้องอย่าเพิ่งไม่อ่านนะอ่านตลอดขอให้ท่านพี่น้องอ่านตลอดโดยการอัลลอฮุมะอินนีนะอูซุบิกะมินัลบารอซีนะครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินซัยิลอัสกอมนั่นเป็นอะไรดุอาที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องพยายามอ่านไม่ว่าจะไปหน้าที่แห่งใดก็แล้วแต่ให้พี่น้องอ่านเยอะๆแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะคุ้มครองเราให้เราพ้นจากภัยโรคโควิด -19 แล้วก็ช่วงวิกฤตแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกๆคนได้ปลอดภัยจากภัยพิบัติครั้งนี้ภัยบาละครั้งนี้ด้วยความปลอดภัยนะครับก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็บทเรียนให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู